จนถึงวันนี้ศาลก็ได้ตัดสินยกฟ้องครับเพราะนั้นก็จะเปรียบเทียบว่าระหว่างท่านชวนกับคุณทักษิณจากปรากฏการณ์นี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าท่านชวนเป็นคนที่ยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมเคารพคำพิพากษาของศาลไม่เคยบ่ายเบี่ยงไม่เคยหลีกเลี่ยงไม่เคยหาช่องทางใดๆที่จะหลบหนีคดีหรือเลี่ยงคดีเพื่อให้ตัวเองชนะซึ่งไม่ได้สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณทักษิณเคยถูกคดีศาลอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสิน3คดีจำคุกรวมแล้ว10ปีหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ15ปีกลับมาสู้กระบวนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอ้างว่าป่วยนอนโรงพยาบาลตำรวจชั้น14 180วันจนครบการพักโทษก็ออกไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวได้รับการพักโทษก็ใช้อภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นๆด้วยในฐานะที่ผมเป็นนักโทษคนหนึ่งแล้วก็ติดตามกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองท่านซึ่งทั้งสองท่านก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวันนี้ก็พิสูจน์กันได้ว่าระหว่างสองท่านนี้คือท่านชวนกับท่านทักษิณเนี่ยใครคือผู้ที่เคารพกระบวนการยุติธรรมมากกว่ากันก็น่าจะรู้น่าจะพิสูจน์กันได้แล้ววันนี้ก็เลยนำเสนอข้อมูลมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันว่าใครคือสุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงครับ